นี่คือคอนเทนต์รูปแบบใหม่เพิ่มเติมจากวอลเลย์บอลซึ่งผมตั้งชื่อว่าเรื่องเล่าชาวแคมป์จริงๆผมตั้งใจให้คอนเทนต์ประเภทนี้นะครับเป็นเพียงคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงผมอยากเล่าเรื่องต่างๆที่ผู้คนในโลกนี้ได้คิดค้นหรือประพันธ์ขึ้นมาบางเรื่องอาจจะเป็นนิยายบางเรื่องก็เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะครับมันก็ยังไม่มีข้อสรุปแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องชวนคิดชวนให้เราจินตนาการว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าดังนั้นผมจึงเขียนคำเตือนไว้ว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ในคลิปนี้นะครับผมได้เอาเรื่องของวอลเลย์บอลเข้ามาบรรจุในเรื่องเล่าชาวแคมป์เพราะว่าผมต้องการที่จะเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้ามาฟังในบรรยากาศของแคมปิ้งนะครับและอีกอย่างก็คือว่าหัวข้อที่ผมจะพูดถึงในวันนี้มันก็ยังไม่มีข้อสรุปมันเป็นเพียงข้อสังเกตของผมเท่านั้นดังนั้นผมถึงอยากจะทำมาในรูปของเรื่องเล่ามากกว่าที่จะทำเป็นคลิปอย่างจริงจังเรามาเข้าเรื่องตามชื่อตอนกันเลยดีกว่าเขาเลือกโค้ชวอลเลย์บอลหญิงรุ่นยุวชนอย่างไร 4-5 ปีก่อนนะครับเราจะเห็นว่าโค้ชรุ่นยูต่างๆเนี่ยจะเป็นของสมาคมแต่ช่วงหลังมาเราจะเห็นว่าทีมสตาฟโค้ชจะเป็นคุณครูหรือเป็นโค้ชขององค์เรียนครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาเลือกตามผลงานผลการแข่งขันในระดับเยาวชนชิงแชมป์ของประเทศไทยครับคนที่ติดตามรายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นยุวชนจะทราบดีว่าในประเทศไทยเรามีรายการใหญ่ๆอยู่3รายการก็คือ U14 Air Asia U16 Escola U18 PEA ผมแถมให้อีก2รายการครับก็คือ Select Tuna รุ่นเยาวชนแล้วก็ Academy Leagueผลการแข่งขันของ5รายการนี้แหละครับจะเป็นตัววัดว่าใครจะเข้ามาเป็นสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยข้อสังเกตของผมก็คือโรงเรียนที่ได้แชมป์รองแชมป์และได้ที่3ของรายการที่ผมพูดมาจะมีรายชื่ออยู่ในทีมชาติไทยรุ่นยูต่างๆครับโค้ชของทีมที่ได้แชมป์จะกลายเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติไทยครับส่วนทีมที่ได้รองแชมป์และที่3จะส่งคุณครูหรือโค้ชเข้ามาเป็นสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยอีกทีสรุปก็คือว่านักกีฬาและโค้ชจะมาจากโรงเรียนที่ได้ชนะเลิศรองชนะเลิศและที่3ของรายการที่ผมว่ามาครับบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วนักกีฬาที่โดดเด่นจากโรงเรียนอื่นที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆจะมีสิทธิ์เข้ามาเป็นทีมชาติไหมคำตอบคือยังมีสิทธิ์ครับแต่เรื่องนี้เราต้องขยายความผมชอบเปรียบเทียบการจัดตั้งทีมชาติเหมือนกับการจัดตั้งรัฐบาลผสมของประเทศไทยครับหลังการเลือกตั้งพรรคที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งก็จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับหลังจากนั้นเขาก็มักจะไปดึงพรรคที่ได้อันดับ2อันดับ3อันดับ4มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลทีมวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทยก็เหมือนกันครับโรงเรียนไหนที่ได้แชมป์ในรุ่นนั้นจะกลายเป็นแกนนำเป็นตัวหลักในทีมชาติไทยจากนั้นจึงไปดึงเอานักกีฬาในทีมรองแชมป์หรือที่3เข้ามาเสริมตามตำแหน่งต่างๆจนได้ครบ12ถึง14คนครับนี่คือข้อสังเกตที่ผมได้ติดตามรายการแข่งขันและการจัดตั้งทีมชาติในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาแต่ในบางปีนักกีฬาในทีมอาจจะไม่เพอร์เฟคทุกตำแหน่งดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสให้กับนักกีฬาของโรงเรียนอื่นๆที่มีความโดดเด่นกว่าตัวหลักในทีมเข้ามาเสริมผมจึงตอบว่าคนที่อยู่โรงเรียนอื่นที่ไม่ได้รับรางวัลยังสามารถที่จะเข้ามาติดทีมชาติได้ครับเมื่อวานนี้มีการประกาศรายชื่อเรียกตัวนักกีฬารุ่น U20 เข้าแคมป์ใช่ไหมครับไปสังเกตดูนะครับว่าโรงเรียนไหนได้รับการเรียกตัวมากที่สุดโรงเรียนนั้นคือแกนนำครับที่เหลือก็ลดตามสัดส่วนกันไปน้องๆที่มาจากโรงเรียนอื่นอย่าเพิ่งท้อนะครับน้องๆยังมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมทีมชาติมันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เขาเรียกเข้าแคมป์น้องๆได้แสดงศักยภาพได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจาก35รายชื่อมันจะคัดเหลือประมาณสัก18ถึง20รายชื่อในครั้งแรกแล้วก็มีการคัดออกอีกครับจาก18เหลือ14คนแล้วก็คัดอีกก่อนออกเดินทางจะเหลือเพียง12คนเท่านั้นครับดังนั้นกระบวนการในการคัดสรรรัฐมนตรีมาบริหารประเทศกับ
เลือกตัวแทนซึ่งจะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยมันจึงคล้ายกันมากครับรัฐมนตรีของประเทศไทยบางคนหลายคนอาจจะเห็นว่าไม่เหมาะที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีแน่นอนครับทุกอย่างไม่เพอร์เฟกต์นักกีฬาบางคนแฟนคลับอาจจะมองว่าไม่สมควรติดทีมชาติไทยแต่ว่าทุกคนก็มาตามกติกานี้ครับนักกีฬาทุกคนมาตามผลงานที่เขาได้สร้างเอาไว้ในการแข่งขันในประเทศไทยครับนี่คือคำตอบที่ว่าทำไมเด็กสูงบางคนถึงไม่ได้รับการเรียกตัวเข้าแคมป์ทีมชาติก็เพราะว่าผลงานของน้องอาจยังไม่เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของทีมสตาฟโค้ชบางคนอาจแสดงความคิดเห็นว่าเด็กสูงก็ต้องให้เวลาในการพัฒนานานกว่าแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับทีมชาติคือตัวแทนของคนทั้งประเทศมันจึงไม่ใช่เรื่องที่จะมาใช้ทดลองถ้าจะทดลองหรือพัฒนา1ปี2ปี3ปีในรายการแข่งขันระดับประเทศมีเยอะเลยครับนักกีฬาทุกคนได้รับเวลาในการพัฒนาเท่าๆกันดังนั้นอย่าให้นานเกินรอครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อสังเกตของผมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสตาฟโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติไทยรุ่นยุวชนจะผิดจะถูกก็อย่าว่ากันนะครับมันเป็นแค่ข้อคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นหัวข้อนี้จึงต้องบรรจุอยู่ในเรื่องเล่าชาวแคมป์ไงครับและนี่ก็ไม่ใช่ข่าวจากแคมป์ทีมชาตินะครับเป็นแคมป์ของผมเองดังนั้นเวลาไปเล่าต่อก็อย่าไปพูดว่านี่เป็นข่าววงในนะจากแคมป์ทีมชาติมันไม่ใช่นะครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ